เลขากกต.รับข้อมูลบัตรประชาชนผู้สมัครสว 20,000 คนหลุดจริงเร่งสอบรั่วขั้นตอนไหนการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 16:38 น.เลขากกต.เผยผลสั่งนับคะแนนใหม่สายคอเขตบางเขนไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารบจว.รับข้อมูลบัตรประชาชนผู้สมัครหลุดจริงแต่แก้ไขทันทีระหว่างสอบรั่วขั้นตอนไหนเมื่อวันที่14มิถุนายน2567ที่สำนักงานเขตบางเขนกทม.นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ภายหลังสังเกตการนับคะแนนผู้สมัครสว.สายคอเขตบางเขนว่ากกต.ได้พิจารณาและมีมติสั่งให้นับคะแนนใหม่เพียงที่เดียวจากคำร้องคัดค้านการเลือกสว.ระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนายนที่มาผ่านมาคำร้องเข้ามายังกกต.จำนวน11แห่งด้วยเหตุที่จำนวนบัตรกับจำนวนคะแนนไม่ตรงกันซึ่งบัตรในสายคอมีบัตร84ใบจากจำนวนผู้เข้ารอบจำนวน21คนโดยผู้สมัครได้รับบัตรคนละ4ใบผลการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าเป็นบัตรดี81ใบและบัตรเสีย3ใบขณะที่การเลือกในวันที่9มิถุนายนนั้นนับคะแนนได้81คะแนนซึ่งเกิดจากการขีดคะแนนทำให้คะแนนหายไป1คะแนนทำให้กลุ่มที่11ได้คะแนนเพิ่มมาอีก1คะแนนแต่ไม่ส่งผลต่อลำดับผู้ที่เข้ารอบไปสู่การเลือกในระดับจังหวัดย้ำว่าการให้นับคะแนนใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความชัดเจนนายแสวงกล่าวอีกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับการเลือกทั้งระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศยอมรับว่าเหตุการณ์นับคะแนนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขานหมายเลขระหว่างหมายเลข11และหมายเลข17มีความใกล้เคียงกันอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการรับฟังและขีดคะแนนทั้งนี้หากผู้สมัครจะไปยื่นฟ้องร้องก็เป็นสิทธิแต่จากที่กกต.ได้ตรวจสอบเป็นความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ทุจริตหรือทำให้การเลือกเสียหายนายแสวงกล่าวถึงเครื่องมือของกกต.ในการป้องกันการหัวเลือกสว.ว่าวันนี้เหลือเพียงกลไกตามมาตรา77พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.โดยกกต.ได้ติดตามและมีข้อมูลว่าในวันรับสมัครมีผู้ใดรับจ้างหรือไปจ้างคนลงสมัครจากนั้นในวันเลือกระดับอำเภอได้นำมาพิจารณาว่ามีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการลงสมัครหรือไม่แต่ถ้ามีมาตรา36ถ้าทำเกินการแนะนำตัวเหมือนแต่ก่อนขอคะแนนแลกคะแนนหรือไปจัดตั้งมาทำไม่ได้แต่ตอนนี้ระเบียบถูกยกเลิกไปก็เป็นสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครที่จะทำตราบใดที่ไม่ขัดกับมาตรา77นายแสวงกล่าวนายแสวงกล่าวว่ากรณีบัตรประชาชนของผู้สมัครสว.เกือบ 20,000 รายหลุดนั้นวันนี้ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ากกต.มีมาตรการแก้ไขเยียวยาข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้เข้าสู่การครอบครองของสำนักงานยอมรับว่ามีข้อมูลหลุดจริงตามที่ได้ติดตามและมีข้อมูลอยู่ส่วนจะหลุดในขั้นตอนไหนนั้นขอตรวจสอบก่อนเพราะหลังจากเกิดเหตุขึ้นก็ได้แก้ไขทันทีส่วนที่คาดการว่าจะมีผู้สมัครสว.บางคนรอไปเข้ารอบระดับประเทศนั้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ขาดความเป็นไปได้เช่นสื่อมวลชนวิเคราะห์แต่ต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่เห็นว่าจากที่มีการวิเคราะห์ทั้ง 2-3 โพยก็ไม่ใช่พวกเดียวกันต่างคนต่างมาแต่มาเกาะกลุ่มเดียวกันหากตราบใดที่ยังไม่ผิดกฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดได้และจะต้องสืบในทางลับต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ไลฟ์สดชุดใหญ่แพทเดือดดราม่าเปรี้ยวหั่นศพย้อนคนตั้งกระทู้ด่าไล่ไปหาหมอคลิปบันเทิงวันที่8มิถุนายน2560 15:47 น.
จอดดราม่าขณะไปเปิดใจถึงมรสุมชีวิตตัวเองกับสามีโดยพูดขอบคุณเปรี้ยวหั่นศพจนมีคนหาเรื่องต่อว่าด่าผ่านโซเชียลล่าสุดนางเอกสาวแพทณปภาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กของเพื่อนว่าเขาอาจไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่มีความคิดบวกและน่าจะเป็นคนที่เกลียดหมั่นไส้ไม่ชอบแพทด้วยมีด่าสกอยด้วยอยากบอกเป็นสกอยไม่ผิดนะเขาไม่ได้ดูข้อเท็จจริงทั้งหมดเขาบอกว่าเราไปขอบคุณฆาตกรทำไมแททอยากบอกว่าแพทขอบคุณข่าวที่มันเยอะมากจนทำให้ข่าวของเราซาลงแค่นั้นเองแพทไม่ได้พูดก่อนแต่พี่พิธีกรวูดดี้เขาโยนมาให้ก่อนเหมือนเห็นเราเครียดพูดแล้วเหมือนจะร้องไห้อยากให้เรายิ้มหัวเราเลยถามมาว่าจริงหรือเปล่าข่าวเปรี้ยวทำให้เราได้พักแพทก็ต้องยอมรับว่าเออก็จริงเราก็เลยบอกขอบคุณนะเรายังโยนไปที่พี่วูดดี้เลยว่าพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละที่ได้พักก็โดนกระหน่ำอยู่พักหนึ่งอยู่ดีๆคนนี้ก็เข้ามาด่าว่าแพทแล้วบอกสกอยก็คือสกอยแพทก็ไม่เคยไม่รู้สึกไม่ดีบอกกับทุกคนตลอดว่าเป็นสาวสกอยตัวจริงเชื่อว่าสกอยก็มีความคิดคุณอยากด่าคุณมาด่าแพทนี่แพทไม่มีสมองปัญญาอ่อนอย่าไปว่าสกอยแพทไม่ได้เป็นสกอยบนหัวคุณแพทไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรคิดเขาว่าเราไม่มีคนสั่งสอนด้วยคิดว่าคุณต้องไปหาหมอลองให้หมอบอกว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสมองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือโหนกระแสแพทไม่เคยบอกว่าตัวเองสูงส่งกว่าใครหรือไม่เคยดูถูกใครคุณดูถูกคนได้ยังไงคนแบบนี้ไม่มีทางออกมาขอโทษใครหรอกคุณคิดว่าเจ๋งที่ได้มาโพสต์ด่าคนแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์แต่คนที่เข้ามาเขาแยกแยะได้นะแพทไม่ได้ขอบคุณที่เปรี้ยวฆ่าหันศพแก้เป็นฆาตกรที่เจ๋งมากมันไม่ใช่อยากให้คุณลองไปปรับทัศนคติว่าทำไมคิดได้แย่ขนาดนี้ลองไปหาหมอคุณไม่ต้องลบกระทู้ปล่อยให้มันประจานคุณแบบนั้นแพทกล่าวทิ้งท้ายคลิปเริ่มประมาณนาทีที่24ฟุตโนตยุทธศาสตร์ทวงคืนพื้นที่เป้าหมายเพื่อไทย 2,570 ประเด็นร้อนวันที่14มิถุนายน 2,567 14 นาฬิกา 25 นาทีคำประกาศทวงคืนพื้นที่ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นในนนทบุรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปที่คาดว่าจะมีในปี 2,570 นี้ได้เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายทั้งนี้ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นไปได้ในทางการเมืองหากใครที่ติดตามคำประกาศของนายสรวงศ์เทียนทองในงาน10เดือนไม่รอไปต่อให้เต็ม10ในเรื่องของนายกอบจไม่ว่าจะเป็นพะเยาไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีย่อมเห็นอย่างเด่นชัดเนื่องจากพะเยาเคยเป็นพื้นที่ในความยึดครองของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากอุดรธานีก็เคยดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงมาอย่างยาวนานการเดินทางไปเยือนนครราชสีมาการเดินทางไปร่วมงานบุญที่ธัญบุรีปทุมธานีรวมถึงการถือดอกไม้ไปอวยพรวันเกิดนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจึงมีลักษณะในทางยุทธศาสตร์ความหมายโดยพื้นฐานก็คือความต้องการที่จะให้แต่ละพื้นที่คืนกลับมาเป็นของพรรคเพื่อไทยสร้างเสริมเติมความแข็งแกร่งมั่นคงให้กับพรรคเพื่อไทยยุทธศาสตร์นี้ได้มีเพียง 1-2 จังหวัดหากแต่ทุกจังหวัดกล่าวสำหรับพื้นที่ภาคกลางมั่นใจได้เลยว่าเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยมิได้จำกัดเพียงปทุมธานีและนนทบุรีหากแต่ทุกจังหวัดอันเป็นปริมณฑลรอบมหานครกรุงเทพอีกด้วยนั่นก็คือจากปทุมธานีจากนนทบุรีจะมุ่งไปยังสมุทรปราการจะมุ่งไปยังนครปฐมจะมุ่งไปยังสระบุรีคำประกาศของพรรคเพื่อไทยเท่ากับยืนยันว่าพร้อมยืนสดหมัดในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาอย่าถามว่าต้องชนกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่อย่าถามว่าต้องชนกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่อย่าถามว่าต้องชนกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่
เมื่อแม้กระทั่งพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาก็พร้อมจะต่อสู้เอาชนะอย่างจริงจังแล้วกับพรรคก้าวไกลอันเป็นคู่ชนโดยตรงจะละเว้นหรือยากเป็นอย่างยิ่งที่จะตำหนิความทะเยอทะยานของพรรคเพื่อไทยยากเป็นอย่างยิ่งที่จะมองว่าไม่ประนีประนอมยอมนิ่งนี่คือวิถีในทางการเมืองนี่คือเส้นทางไปสู่ชัยชนะใครที่มองเห็นการขยับขับเคลื่อนในทางการเมืองไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของพรรคเพื่อไทยก็จำเป็นต้องคิดใหม่ทำใหม่การประคองสถานการณ์ให้ทะยานไปสู่การเลือกตั้งหลังเดือนพฤษภาคม2570จึงทรงความหมายเป็นอย่างสูง